กลิ่นเสนหาตอนที่18ยามสายของวันถัดมาร้านกาแฟนามราเวนเดอร์คอฟฟี่คาเฟ่เปิดให้บริการตามปกติภายในมีลูกค้าอยู่ไม่หนาแน่นมากนินรยาที่กำลังยืนหันหลังเก็บ้างอุปกรณ์กาแฟก็ถึงกับต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงลูกค้าเอ่ยเรียกสั่งกาแฟหน่อยครับ อุ้ยได้ค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะเด็กสาวพนักงานเสียงใสหันไปเช็ดมือกับผ้าด้านข้างแล้วรีบหันตามเสียงทุ้มของชายหนุ่มทันทีพี่สุดเขตนินระยาถึงกับตกใจตาเบิกกว้างเมื่อเห็นชายในชุดเสื้อโปโรสีขาวกางเกงสีดำและ ไปคือท่านชายแห่งวังละเนตรที่วันนี้เขาอยู่ในชุดสบายสบายเสื้อเชิ้ตคอจีนสีฟ้าและกางเกงชิโนสีเทาเข้มสบายดีไหมหยีตัวแสบชายหนุ่มเอ่ยถามเป็นการทักทายด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มสบายดีค่ะอุ้ยคุณชายเอ,อสวัสดีค่ะ เมื่อเหลอบตาไปเห็นชายสง่าด้านหลังเธอจึงรีบบรรจบมือขึ้นไหว้ทันทีโดยบุคลิกท่านชายเพียงยิ้มหลับเท่านั้นเออคุณยุ้งละ่ะหนุนิดอ๋อพี่ยุ้งอยู่ในบ้านด้านในค่ะเพิ่งไปหาหมอกลับมาเลยยังไม่ได้ออกมาหน้าร้านเลยค่ะเมื่อได้ยินคำของหญิงสาวคุณชายเมฆจึงสาวเท้ายาวเดินทะลุหลังร้าน เพื่อไปอยังบ้านไม้ด้านในทันทีเอ,อินูนิดเดี๋ยวพี่ออกมาคุยด้วยนะสุดเขตรีบตามไปอย่างร้อนใจคุณชายเมฆหยุดยืนอยู่ที่กลางสวนดอกไม้ระหว่างทางนิ่งมองจ้องไปยังบ้านไม้ตรงหน้าเอ,อิคุณชายมีอะไรหรอครับ <c oughs> สุดเขตเกินรออยู่นี่แหละถ้าอีกสองชั่วโมงฉันยังไม่กลับออกมา เกเรียกรถพยาบาลได้เลยนะคุณชายแม่กืนน้ำลายลงคอสั่งลูกน้องคนสนิทแล้วเดินปรีตรงเข้าไปภายในบ้านทันทีสุดเขตเริ่มร้อนลนกังวลเป็นห่วงแต่จำต้องทำตามผู้เป็นนายสั่ง ภายในบ้านไม้สองชั้นที่เงียบสงบยุส,สลินที่กำลังจัดวางขนมพายมะพร้าวอ่อนลงในถาดแก้วเตรียมยกไปที่หน้าร้านวันนี้เธออยู่ในชุดคลุมท้องสีชมพูหวานเข้ากับผิวสีขาวนวลผมที่ปล่อยยาวจนเลยกลางหลังด้วยไม่ได้ตัดถูกมัดเอาไว้เพียงครึ่งศีรษะเธอก้มมองขนมในถาดที่น่ากินอย่างภูมิใจแต่เมื่อเดินออกจากโคมา ถึงโถงกลางบ้านเธอก็เห็นชายร่างสง่าที่หยุดยืนอยู่หน้าประตูหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นคุณชายเมฆจ้องมองขมงมายังคนตรงหน้าไม่ละวางตาอาเมกเสียงเอ่ยจากหญิงสาวดังขึ้นคุณชายเมฆก้าวย่างเพียงก้าวเดียวเพื่อจะเข้าไปหาเธออย่ากเข้ามานะคะอเมฆ ยุงรู้ว่าอเมได้กลิ่นใช่อาได้กลิ่นและยุงก็รู้ใช่ไหมว่าลาเวนเดอร์มันทำอะไรกับอาได้บ้างชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเสียงเข้ม<ๆ>ก็เพราะว่ายุงรู้ยังไงล่ะคะใช่เชิรู้ว่าเจ้ากลิ่นหอมของดอกไม้สีม่วงมันส่งผลอันตรายต่อคุณชายท่านนี้ ยุงเกียดออาขนาดที่ฆ่าอาได้เลยเหรอแต่เธอยังไม่เคยรู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนคุณชายเมฆเดินเข้าไปหาเธอเพิ่มอีกหนึ่งก้าวเอเมฆออกไปนะคะยิ่งเข้าไปในบ้านกินลาเวนเดอร์ก็ยิ่งส่งกินตลบอบอวนไปหมด คุณชายเมฆเริ่มหายใจหอบที่ดังคนขาดอากาศอาไม่กลับทายุงไม่กลับไปกับอาคุณชายเมฆกัดกรามแน่นเสียงลอดลายฟันออกมายดสลินที่ได้เห็นความทรมานของชายหนุ่มน้ำตาเธอก็เริ่มไหลเธอกำลังจะฆ่าเขาให้ตายต่อหน้าตรงนี้ อเมกกลับออกไปสิคะอย่าเข้ามายุงบอกให้ออกไปเสียงสะอื้นรลองไห้ใบหน้าสะอาดหล่อเหลาและลำคอของท่านชายเริ่มแดงกำหยดส,สลินที่เห็นหันหน้าหนีด้วยไม่อยากมองอาผิดที่อาไม่ได้บอกยุงแต่อาไม่เคยคิดจะหลอกเพื่อให้ยุงมาเป็นของอา เพียงพอแค่กลิ่นของยุงหรอกนะเอแม่ออกไปในปอดเอาไปนะคะเอแม่ทนมันไม่ไหวยุงบ่อยออกไปไงยุงทนเห็นอาตายได้ใช่ไหมตอนนี้คุณชายเมฆเริ่มทรงตัวไม่ไหว ต้องคำยันตัวเองกับผนังมือหนาแดงเป็นจำ้ำพร้อมกับเหงื่อกายที่ไหลออกมาไม่หยุดอาแม่นนคนที่ทนเห็นภาพตรงหน้าไม่ไหวรีบวางถาดขนมแล้วเดินปีเข้าไปประคองล่างชายหนุ่มทันทีเชิดพาเขาเดินออกมายังระเบียงด้านข้างเพื่อสูดอากาศมือบางขึ้นรูปเช็ดเหงื่อให้สีหน้าของหญิงสาวร้อนลนเธอกลัวจนตัวสัน่นอมก อเมกเป็นยังไงบ้างหายใจได้ไหมคะอเมกตอบยุงสิพูดกับยุงสิคะเธอพยายามถามคนที่เอาตะก,ก้มหน้าและพยายามหายใจยุงอยากให้อาตายไม่ใช่เหรอเสียงแผ่วแทบไม่มีแรงพูดออกมาไม่ยุงไม่ได้อยากให้อเมกตายยุงไม่รู้ ยังไม่รู้ว่ามันจะทํำให้อเมกเป็นขนาดนี้ม่านน้ำตาของเธอไหลลงมานองใบหน้างามเธอโผลเข้ากอดชายตรงหน้าอย่างลืมตัวอ่าทำไม่ดีกับยุงอ่าทำร้ายยุงมันสมควรละที่ยุงจะเกลียดอาจนต้องเอากลิ่นนี้มาไว้ในบ้านอาก็สมควรจะโดนแล้ว เขาพยายามจะก,กอดหญิงสาวหากแต่แคนแก่งก็อ่อนแรงลงไม่ยุงไม่ได้เกลียดอะแม่ยุงไม่เคยเกลียดอะแม่ยุงรักอะแม่ได้ยินไหมว่ายุงไม่เคยเกลียดยุงรักอะแม่อะแม่อย่าเป็นอะไรนะคะอะแม่ต้องอยู่ดูหน้านูกของเรานะ ยศสลินกอดชายหนุ่มแน่นร้องไห้แทบขาดใจจนน้ำตาแทบจะกลายเป็นสายเลือดเธอไม่เคยรู้ว่ากินลาเวนเดอร์จะส่งผลรุนแรงถึงชีวิตกับท่านชายได้เพียงนี้จับตัวคนปากแข็งได้แล้วเนี่ยหากแต่จู่ๆเสียงของคุณชายแม่ก็ก,กลับมาปกติแขนที่ทําว่าอ่อนแรงกลับมากอดรัดรล่างหญิงสาวแน่น อเมกนี่อเมกแก้งทําเหรอฮะยอสลินหันมองใบหน้าของท่านชายที่ยังคงแดงอยู่หากแต่ความทรมานที่หายใจไม่ออกกับหายไปก็ทําไม่ทําแบบนี้เมียก็ไม่ให้เข้าใกล้น่ะสิอเมกในหมอพวดนบอกว่ากินลาเวนเดอร์อันตรายกับอเมกยัยงไงล่ะคะก็ถูกต้องแต่ใคร จะไปยอมแพ้ได้ตลอดล่ะอาก็ฝึกความเข้มแข็งเอาไว้สิกลิ่นลาเวนเดอร์มีผลต่อเขาชนิดที่เรียกว่าปิดชีพได้คุณชายจึงศึกษาเรื่องกลิ่นบันบัดโดยมีหมอมนวนเพนสีผู้เป็นแม่ทำบุงาอบที่มีส่วนผสมของดอกลาเวนเดอร์ลงไปในปริมาณที่ไม่มากส่งมาให้เพื่อทำให้ร่างกายของคุณชายคุ้นชินกับกลิ่นนั้น และอยู่กับมันได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายแต่หากอยู่ในบริเวณที่มีปริมาณกลิ่นของลาเวนเดอร์หนาแน่นมากเกินไปตามตัวจะแดงจัดและอาจจะเริ่มหายใจไม่ออกอแม่หลอกอยุงอีกแล้วนะคะอ่าไม่ได้หลอกนะนี่ดูดิตัวอายังแดงอยู่เลยยุงเกียริคนหลอกลงที่สุด อเม่ปล่อยอยุงแล้วกลับไปได้แล้วค่ะเธอพยายามจะดิ้นให้หลุดจากกอดไหนเมื่อกี้บอกว่ารักอาแปบ๊บเดียวเกลียดแล้วเหรอทำไมอารมณ์เปลี่ยนง่ายจังหรือว่าคนท้องมักเป็นแบบนี้ฮะอเม่ไม่ต้องมาพูดเลยค่ะปล่อยอยุ้งยุงยุงฟังอานะฟังอาก่อน มือหนาเลื่อนขึ้นมาจับประคองใบหน้าของหญิงสาวอาไม่ได้หลอกยุง้งอาร่วมทุนโครงการแลนด์แอดพาร์คจริงแต่มันก่อนที่อาจะเจอยุง้งสายตาอ่อนโยนของเขามองเข้าไปในตากลมของหญิงสาวตรงหน้าแต่อาเมก็ยังพยายามกดดันพวกเราอมเมกใจร้ายมากนะคะเสียงแวดยังส่งไปไม่หยุด อาบอกว่าอาไม่ได้เป็นคนทํายุ้งจะเชื่ออาไหมในส่วนของอาคือร่วมทนุนแต่กับอีกคนที่ทําด้วยกันเนี่ยเขามีหน้าที่ทําทุกอย่างทํำยังไงก็ได้ให้ได้ที่ดินมามันคือหน้าที่ของเขาและอาก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นสกรปกแบบนี้ ความโลภของเจษดาที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อกดดันจนคุณชายเมฆไปเห็นกับตาจึงเรียกเข้ามาประชุมด่วนเพื่อให้หยุดใช้วิธีรุนแรงเชว่าเจษดาหาได้ใส่ใจแต่กับเดินหน้าจนสุดท้ายคุณชายเมฆจึงยกเลิกโครงการมิใช่เพียงคําขอจากยุสลินเท่านั้นหากตนเอง ก็ไม่ต้องการจะร่วมทำงานกับคนใจหยาบเช่นกันและอเมกทาไมไม่บอกยุงตั้งแต่แรกเมื่อเจอคำถามนี้ชายหนุ่มก็เริ่มพูดไม่ออกอเมกตั้งใจให้ยุงไปติดกับใช่ไหมคะคนในเกาะยังคงผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะอารักยุงและอาก็ไม่คิดว่ายุงจะยอมเลือกเงื่อนไขนี้ คืนนั้นอานถึงได้โกรธไงจำได้ไหมแต่มันก็เป็นทางลัดที่โอเคดีนะคืออาจีบผู้หญิงไม่เป็นอะ่ะอ่ะแม่โอ้ไม่โกรธแล้วนะคนดีของอาน,นะครับคุณชายแม่กกอดหญิงสาวที่รักแน่นปากอยากกดจูบลงไปที่หน้าผากมน ความอบอุ่นที่คุณเคยมันทำให้เธอสงบยอมเขาอย่างราบคาบทำไมไม่บอกว่าท้องหใจเด็ดขนาดจะภาคลูกภาคพ่อเลยเหรอนิ้วเรียวของชายหนุ่มบีบไปที่ปลายจมูกที่ยังคงแดงจากการร้องไห้ของเธอกระยุงเรียงเองได้ค่ะอเมกร,รู้ได้ยังไงคะว่ายุงท้องเนี่ย บ้านแม่สามีเนี่ยหยุดถัดไปอีกไม่กี่กิโลนี่เองรู้บ้างหรือเปล่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นยุงยังไม่เคยเจอกันสักหน่อยหม่อมแม่ของอามาซื้อขนมที่ร้านยุงเมื่อวันก่อนแล้วส่งให้อาที่วังอาเลยโทรมาหาหม่อมแม่ก็เลยรู้ว่ามีสาวน้อยท้องโตคนหนึ่ง มาเปิดร้านแถวบ้านแล้วบาวนี่รสชาตินี้เนี่ยมีอยู่คนเดียวที่ทำได้คุณป้าคนนั้นน่ะเหรอคะยุงว่าอยู่ทำไมคุณน่าจังน่าจะเคยเห็นตอนที่งานที่วังสายลมเนะี่ยครั้งหนึ่งในงานนิทรรศการนวังสายลมทียศรินกับกิ่งเหมยเป็นผู้ดูแลหม่อมนวนเพ้นสีได้เข้าไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน เดี๋ยวนะคะนี่ถ้ายุงไม่ท้องก็แสดงว่าอเมกจะไม่มีทางมาที่นี่ใช่ไหมคะมาสิแค่รวบรวมความกล้าอยู่แต่พอรู้ว่ากำลังจะเป็นพ่อคนความกล้าก็เลยมาเร็วกว่ากำหนดนะ่ะยุงกับวังละเน่กับอานะสามีคนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับถ้า ไม่มีภรรยาเถียงเก่งคนนี้นะ่ะสายตาเชื่อมจากท่านชายที่พยายามงอง,งอนให้ผู้เป็นภรรยากลับไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วที่ร้านนี้ละคะหากเธอยังคงห่วงร้านกาแฟอันเป็นที่รักก็เปิดเป็นสาขาเชียงรายไปก็ได้เรื่องคนดูแลไม่ต้องห่วงอาจจัดการให้เอง อีกอย่างลานลินลักที่เดิมก็รอให้เจ้าของกลับไปอยู่นะม,มีหลือที่เขาจะยอมให้ใครได้ลานนั้นไปมันคือสถานที่ในความทรงจําของเขาและเธออมเมกเป็นคนซื้อตึกนั้นไปเหรอคะทำไมเจ้าแล่แบบนี้เมื่อไหร่จะเลิกนิสัยแบบนี้เนี่ยคราวนี้ทั้งฝ่ามือทั้งเสียงแว๊ดรัวใส่ท่านชายไม่ยัง้ง ชายหนุ่มรีบคว้ามือบางให้หยุดทันทีฟ,ฟังก่อนฟังก่อนซีย้ยงก็อาอยากซื้อเก็บไว้รอย,ยุงกลับไปถึงบอกไงว่าต่อให้ไม่ท้องยังไงอาก็ต้องมารับกลับอยู่ดีแต่ยุงไม่อยากเปลี่ยนชื่อร้านที่นี่นะคะคนรู้จักด้วยชื่อนี้แล้วนะ่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ห้ามเอาชื่อนี้มาตั้งชื่อลูกก็พอคำขอของชายหนุ่มยิ่งทำให้หญิงในกอดยิ้มได้เสมอ <c oughs> ก็ว่าจะเอาไว้ตั้งชื่อคนที่เป็นผู้หญิงอยู่นะคะเหลือแต่คนผู้ชายที่ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรดีแฝดเหรอค่ะ <c oughs> เราได้รูกแฝดชายหญิงคะ่ะอเมก คุณชายเมฆดีใจจนยิ้มออกมาสุดมุมปากเขาาจะปกติใช่ไหมย,ยุง้งอาไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนอาความกังวลถึงการผิดปกติของตนมันยังไม่คลายไปและเขาไม่ต้องการให้ลูกที่กำลังจะดื่มตาดูโลกเป็นเหมือนเขาถ้าเขาเป็นเหมือนพ่อของเขา ยุ้งก็ยิ่งดีใจมากค่ะมันคือพรสวรรค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาไม่ใช่ความผิดปกติสิ่งที่อเมกเป็นยุงไม่เคยมองว่ามันเลวร้ายแต่มันคือสิ่งที่ทำให้อเมกเลือกยุง้งขอบคุณนะคะตามหามาตั้งนานกว่าจะเจอต่อไปเนี้ยจะไม่ให้หายตัวไปไหนแล้วนะสาวน้อยของอา ภาพความน่ารักที่เข้าใจกันและกันของทั้งคู่ทำให้สุดเขตและนิรยาที่มองมาอดที่จะดีใจแทนไม่ได้ทั้งสองช่างเหมาะสมกันเหลือเกินเมื่อปรับความเข้าใจกันได้คุณชายเมฆพาภรรยาท้องแฝดเข้ามากราบหม่อมนวนเพนสีก่อนที่จะเดินทางกลับวังละเนตรเป็นเราจริงด้วยสินะ <c oughs> ตัวหอมสินะเรานะ่ะคนเรื่องมากคนนี้เนี่ยก็ถึงได้ยอมหยุดที่เราได้นะฮะยอสลินไม่ตอบคำใดทำได้เพียงก้มหน้ายิ้มเขินในคำแซวของหม่อมนวลเพนสีตกลงว่าท้องแฝดใช่ไหมหญิงชราเอ่ยด้วยเสียงน่าสลานค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นแฝดชายหญิงค่ะหม่อมท่าน <c oughs> เรียกหม่อมแม่สิจ๊อ้าค่ะม่อมแม่เป็นเพื่อนกับหนูกิ่งเหมยด้วยใช่ไหมเราวนะ่่ยด้วยทราบเรื่องราวโดวยคราวจากบุตรชายค่ะหนูเป็นเพื่อนสนิทของเหมยนะคะอืมเออแสบซนเหมือนกันไหม กิตติศักดิ์ความอยู่ไม่สุขของกิ่งเหมยหม่อมอนวลเป็นสีต่างรู้ดีโอ้ยหนูไม่ซ่อนละค่ะผมว่าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับหม่อมแม่โยศลิีนรีบหันไปเฉลิงตาขวางใส่ทันทีท่านชายที่แซวเสริมอยู่ด้านข้าง <c oughs> อ่ะเอนี่คือแหวนประจำตระกูลบวรกิติอน,นันต์นนะ แม่ทำเอาไว้ให้สำหรับชายลิทธาและชายเมฆคนละวงตอนนี้ถึงเวลาของเราสักทีนะพวกคนจะหมว้กว่าจะได้เมียเนี่ยแม่จะแก่ตายอยู่แล้วนะอือะสวมแหวนให้ภรรยาซะนะชายเมฆกล่องกรรมมี่สีครีมถูกส่งไป ท่านชายแห่งวังละเนตรเปิดกล่องและหยิบแหวนออกมาพลางจับมือบางของหญิงสาวตรงหน้าสวมแหวนเพชรที่ด้านในสลักนามสกุลเจ้าเก่าแก่ของตนเองเอาไว้เข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายของยุศลินอ่าขอโทษที่ไม่มีดอกไม้กับลูกโป่งอีกแล้วนะ่ะแต่แหวนวงนี้มันแทนทุกคำ ทุกความรู้สึกของอาขอบคุณความกล้าหาญของยุ้งที่เดินมาหาอาในวันนั้นอาสัญญาว่าจะรักและดูแลผู้หญิงตรงหน้านี้ตราบที่อายังได้กลิ่นหอมนี้และตราบจนนาทีสุดท้ายของลมหายใจของอาอารักยุ้งนะครับอเมก ยงกรลักอเม่ค่ะและนี่คือการประกาศว่าญิงตรงหน้านี้คือสปายแห่งบวรกิติอนันต์อย่างสมบูรณ์หยดลินเธอไม่ใช่แค่เจ้าของกลิ่นหอมที่เขาลงรายอีกต่อไปแต่เธอคือลมหายใจเข้าออกของชายคนนี้ ดีค่ะกระต่ายเขาจันเขาว้มาประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้นะคะก็ในส่วนของออด d โอบุ๊กและ e book นะคะในเรื่องกินเสนหาพร้อมวางจำหน่ายให้ดาวน์โหลดกันแล้วในเม p ป a r มาเก็ตนะคะใครที่ตั้งตารอกันอยู่นะคะสำหรับออด d โอบุ๊กตอนนี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเม p ป a r k มาเก็ต ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ดิ c ค i ิปชันของคลิปนี้นะคะยังไงกระแต่งอจอจย์ขอฝากผลงานเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ